รณีแม่พระพายแม่พระคงคาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชประธานมากระทงน้อยดำดิ่งลงจงศักดิ์สิทธิ์อิทธิประสิทธิเมจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันเธอเองแน่จริงอย่างนี้หายข้าลูกคุณใครมาตามล่าไอ้จระเข้สักเลื้อยผ่านอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมาบุดหัวว่าจะอยู่ในรูดินไปนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงสักหยุดกินที่ต้มดมน้ำคำให้ชาละวันตัวดำถ่ายท่าหากได้ยินเสียงของข้าจงขึ้นมากราบพระบิดาณบัดนี้ชิชาชิชาไอ้มนุษย์หากยังไม่หยุดกินให้ยอมเองต้องขาดใจตายตายบาดานจะตัดให้มรณาคาเขียวจักเขียวให้แหลกไปทุกสารถ้าเองไม่ตายอย่าเลือกทวารชาววันวันนี้แหละชีวิตเองต้องวันไหลเดชแห่งเวทมนต์พึ่งพี่กับคนด้านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องตายข้าจะเอาเลือดเองเซ็นสังเวยความรักทั้งรักทั้งแค้นแน่นหัวใจหึงหวงจ้วงจากหยาบยามหลงระเริงในเล่แห่งกลกาไฟรักลุกลามเผาหัวใจไม่ว่าจะฟันข้าสักกี่แผลก็ทำอันตรายข้าไม่ได้อีกแล้วไอ้ไกรทองพี่ไกรหายไปไหนแล้วอ่ะเกินเขาไปสู้กันตรงไหนแล้วน่าจะเข้าไปในป่าแล้วล่ะงั้นตามไปดูกันเร็วมาพวกฉันไปด้วยสิไม่ต้องเลยดึกแล้วกลับไปกลับบ้านไปในป่ามันอันตรายกลับไปเลยไปเร็วไอ้เกินกลับบ้านไปโหเฮ้ยป่าไว้ก่อนเลยชาละวันไม่เท่าไหร่นี่ว่า
พลาดไปนิดเดียวเองข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยคืนนี้คืนเดือนดับอย่าออกนอกเรือนจะทำให้ชีวิตอับเฉาเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยคืนนี้คืนท่านพิวันท่านพิวันท่านกลับบ้านไปก่อนเฮ้ยจะปิดร้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวข้ากินไม่ดูว่าจะปิดร้านแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนว่าจะปิดร้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันมาจ่ายทีหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดือนดับอะไรวะไม่น่ากลับเลยแค่เดินหน่อยก็ได้ยิ่งหน่อยแค่ก็หน่อยโถยจิ๋วล่าสุดเองเจอจระเข้เองยังร้องไห้อยู่เลยข้าก็อยากดูพี่ตะเบาแก้วไม่น่าไล่พวกเรากลับเลยเฮ้ยพวกเองสามคนไปจับไอ้จิ๋วมาดิเร็วไปมานี่เลยเร็วไปนะนี่เมื่อกี้พวกเองสามคนเนี่ยพูดถึงน้องตะเภาแก้วคนสวยของข้าว่าอะไรนะฮะบอกลูกพี่สิพูดไปจะตอบไม่ตอบเจอไหมเกินไม่เจอเลยเฮ้ยเกินเฮ้ยจระเข้ว่าไปเราไม่อยากทำร้ายใครเราจะมาหาท่านพญาชลวันอย่างนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เราก็ต้องปกป้องคนของเราเหมือนกันเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาฆ่าใครเราจะมาพาท่านพญาชลวันกลับจริงเหรอจริงดูนายก็ไม่ใช่จระเข้อย่างนั้นก็ได้เราก็จะไปหานายไกลทองเหมือนกันเฮ้ยนี กลัวข้าเลยยอมแพ้ซะสิไปไปพันยาน้องตะเภาแก้วน้องตะเภาแก้วจะไปช่วยจระเข้พวกนี้มันทำไมอ่ะมันทำร้ายน้องตะเภาแก้วนะจระเข้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนพวกนั้นถอยไปเลยนะนี่เจ้าร้องไห้ด้วยเหรอพวกนุ่นไอ้ทำอะไรพวกข้าไอ้หลบไปโอ้ยไอ้ไปไปว่ะน้องตะเภาแก้วน้องตะเภาแก้วรีบหนีไปก่อนนะทางนี้พี่จัดการเองไอ้เกิร์ดพาน้องตะเภาแก้วหนีไปก่อนแน่ฮะแน่เร็วนี่พาไปตะเภาแก้วไปลุกๆไปลุกเฮ้ยไปจมเฮ้ยไอ้เก่ง
ตาขวาก็ตกรัวๆเลยเป็นอะไรวะเนี่ยอาเพวังอาเพวังเรื่องอยู่ไหนฮะนี่เรื่องถึงอาเพวังหรือเปล่าคุณหนูยังไม่กลับมาเลยขอรับไอ้ยาครึ่งเนี้ยเป็นครึ่งดึกดับด้วยฮ่าไอ้หนูไปไหนเนี่ยตรูฮะถ้ามันหักก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกหอกนี้คืนสนองไปเป็นอาหารบริวารของข้าอ
ผีเอ็มทำไมข้ารู้สึกอ่อนแรงขนาดนี้ใครทำเนี่ยไม่หายมีเลือดเป็นกับเขาด้วยเหรอไรทองไรทองคอยมรณะพาเที่ยวจังเที่ยวให้แหลกไปสงสารไอ้ไม่ไปอย่าเลือกเขาชีช็อกชีช็อกไอ้มนุษย์หากยังไม่หยุดจะกินไพ่โยแพ้ข้าทำไมไม่หายมีเลือดเป็นกับเขาด้วยเหรอไกรทองพญาชลวันถ้าพญาชลวันถ้าพญาชลวันจะเป็นอะไรนะขอรับเจ้าเรียกเร็วเหมือนเดิมเลยนะพญาชลวันโดยแผลของข้าแผลของข้าไม่หายพญาชลวันหมายความว่าอะไรหรือครับว่านใบดาบว่านใบดาบในตัวของข้าไม่ทำงานทำไมท่านพญาชลวันท่านพญาชลวันอย่าหลับนะครับท่านพญาชลวันอย่าหลับนะครับท่านพญาชลวันท่านพญาชลวันไอ้เจิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยเฮ้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 ยลูกเบ้ลูกพี่ไม่
าได้ยินเหมือนข้าไหมกุมพลข้าได้ยินโลหิตพี่พี่จ่อยไว้อ่ะอย่าเพิ่งลูกพี่ให้ลูกพี่กลับบ้านก่อนเร็วไปลูกพี่ท่านพญาชลวันตื่นสิขอรับท่านพญาชลวันท่านพญาชลวันคุณหนูบาดเจ็บพวกเรามาช่วยคุณหนูก่อนแล้วคุณหนูบาดเจ็บแล้วเร็วๆหนูบาดเจ็บแล้วช่วยคุณหนูก่อนหนูเจ็บมากไม่ก่อนรับลูกพี่ลูกพี่พาอาไปวังอาไปวังโดนอะไรมาลูกพี่โดนแทงก่อนรับไปวังโดนแทงพวกนี้ไปตามหมอไม่ได้เหรอไปวังลูกพี่อย่าไปอะไรนะไปวังไปพวกนี้เอาไปที่ห้องโถงใหญ่ก่อนแล้วไปแล้วไปรีบตามหมอไม่ได้เหรท่านพี่จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าคะปู่ไม่อาจรู้ทุกเรื่องหลานเอ้ยแต่ดูจากการสั่นไหวของถ้ำทองแล้วศึกครั้งนี้ปู่ไม่กล้ารับปากเลยท่านพี่ชลวันไม่น่าเลยท่านพี่อยู่ที่ไหนเจ้าคะหลานวิมาลาท่านพญาปู่เห็นท่านพี่ชลวันบ้างไหมเจ้าคะท่านพี่ไม่น่าทำแบบนี้กับน้องเลยเจ้าออกมาได้ยังไงวิมาลาอยู่ดีๆมนต์ที่สะกดประตูก็คลายออกเจ้าค่ะไม่นะหมายความว่าหมายความว่ายังไงเหรอเจ้าคะหมายความว่ายังไงท่านปู่มาคุยกับข้าหน่อยขอรับท่านพี่มาที่มาคุยกับน้องหน่อยได้ไหมเจ้าคะท่านพี่เป็นอะไรถ้าท่านชลวันเป็นอะไรคงเป็นเพราะพวกเราถ้าเราฟ้องท่านชาละวันให้ดีกว่านี้เราผิดเองเราจะแสดงความรับผิดชอบโดยการกลับไปเป็นหอยตลอดไปเราด้วยท่านพญาชาละวันยังไม่ตายท่านพญาชาละวันยังไม่ตายท่านพญาชาละวันยังไม่ตายอ้าวท่านพญาชาละวันยังไม่ตายหอยกามแล้วเราจะกลับไปเป็นคนไงอ่ะไม่รู้หวังว่าจะมีใครเห็นเรานะหลา
านชลวันน่ะจิตยังอยู่ในร่างก็บอกได้ว่ายังไม่ตายแต่อะไรหรือขอรับท่านพญาปู่ครั้งนี้คงไม่ฟื้นง่ายๆข้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเหมือนมีบางอย่างยื้อการชุบชีวิตของหลานชลวันแม้จะอยู่ในห้องแก้วก็ตามท่านพญาปู่เพียงแค่ท่านบอกวิธีมาโลหิตก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อท่านพญาชลวันแล้วขอรับคราวนี้ข้าไม่รู้จริงๆไม่เคยพบเคยเจอเอาเป็นว่าเจ้าไปเอาว่านใบดาบมาก่อนไปว่านใบดาบจริงสิท่านพญาชลวันบอกว่าว่านใบดาบอยู่ในตัวท่านแล้วขอรับอะไรนะโอ้เอ้ยหลานปู่ทำไมถึงได้หวือหวามเยี่ยงนี้เปิดนะเปิดเดี๋ยวนี้หนูเปิดนะนี่ลูกตะเภาทองเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่ฮะมัจฉาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าค่ะบ่าวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาโซ่คล้องไว้นะเจ้าค่ะโอ๊ยก็ดีแล้วล่ะแม่คุณหนูรัตภาวแก้วล่ะคุณหนูออกไปกับมัสยามแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องรอให้ตะเภาแก้วกลับมาก่อนนะเราก็ไปถามตะเภาแก้วว่าจะเอายังไงจะทันทีโอ๊ยปานปานเอาไปเดี๋ยวนี้นะหนูกระไรทองเป็นยังไงบ้างแค่นี้จิบจิบสบายมากโอ้แม่ตะเภาแก้วชอบขนอะไรมาตั้งเยอะแยะเลยน่ะของกินนะจ๊ะคุณหนูสั่งให้ทำตั้งแต่เช้าท่าทางน่าจะเป็นห่วงหน้าดูเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นว่าสู้กับชาละวันมาทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะมัสยาไปพูดอะไรแบบนั้นหรอกฮันแน่พูดถึงไอ้ชาละวันก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นไงบ้างนะจู่ๆมันก็หายไปตายหรือยังก็ไม่รู้ถึงอย่างนั้นระหว่างที่ข้าสู้กับไอ้ชาละวันจู่ๆแผลมันก็สมานเองได้ยังก็มีของวิเศษเนี่ยเออเกินนี่จำลูกสมุนชาละวันที่วิ่งมาพร้อมเราได้ไหมหายไปเลยเหมือนกันนะต้องเป็นคนที่พาชาละวันหนีไปแน่ๆเลยอย่างนี้แสดงว่าไอ้เจ้าชาละวันมันยังไม่ตายนะสิไม่รู้ว่ากลับมาครั้งหน้ามันจะเล่นหมายไหนอีกนี่ถ้าอาจารย์คงอยู่ก็คงจะดีนะเออเห็นก็เมื่อคืนพี่แกทองแทงชาละวันไส้ไหลเลยเอ๋พูดเรื่องไส้ตอนนี้ได้ไหมวะคนกำลังกินเออเองได้ยินข่าวเปล่าลูกกำนันโดนแทงเมื่อคืนเดือนดับมั้งจริงเหรออืมปาไพวันใช่ไหมตายเลยนะเขาว่าปางตายเลยนะพี่ไปวันถ้าเจ้าช่วยเราเฝ้าท่านพี่ตั้งแต่แรกท่านพี่ก็คงจะไม่เจ็บแบบนี้ฉันกล้าโทษน้องน้องว่าน้องไปนั่งบำเพ็ญภาวนาให้ท่านพี่ต่อดีกว่าคงจะมีประโยชน์กว่ามานั่งแหกปากโทษใครต่อใครทั้งที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนปล่อยให้ไก่ทองลงมานั่งเรื่องอะไรวะจะตบน้องอีกแล้วเหรอต่อหน้าท่านพี่เนี่ยนะช่างไม่สำรวมซะเลยนี่ถ้าท่านพี่ได้ยินคงเกลียดพี่วิมานลาแย่
าจารย์เฮราในว่าท่านพญาชาละวันมีว่านใบดาบแล้วจะไม่เป็นอะไรไงอาจารย์เฮราข้ากำลังดูอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรเอ็งจะวอยวายไปทำไมนี่ถ้าเราขึ้นไปช่วยก็คงไม่เป็นเช่นนี้หรอกอู้วะข้าจะไม่รู้นะไปไปหาท่านชาละวันกันไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งเวทมนต์คุ้มพี่กับคนด่านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองลูกผู้ชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละนี่นี่ดีจังโอ้น่ากินมากเลยขนมหวานเหรอแก้วพี่ดา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 วอะไรเมื่อคืนได้เจอพี่ไพวันไหมพี่ไพวันน่ะโดนแทงฮะจริงด้วยเราลืมไพวันไปเลยเกินมีอะไรหรอมัสยาเจ้าค่ะรีบไปเร็วเราจะไปหาไพวันไปไปไปเจ้าค่ะไปกระเพราแก้วเราไปด้วยอะไรเนี่ยพวกเองรออยู่ที่นี่เฝ้าของด้วยเป็นห่วงเขาขนาดนั้นเลยหรือไงก็ใช่นะสิก็ไพวันอุตส่าห์มาช่วยเราเอาไว้แต่เราดันลืมเขาซะได้เรารู้สึกผิดจริงๆนะแก้วเอ้ยไอ้เกินก็ลืมไปเลยพอดีว่าชุลมุนไปหน่อยทีเราช่วยตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นห่วงแบบนี้บ้างเลยสาธุขออย่าให้ไพวันเป็นอะไรเลยฟังด้วยขนมก็ขนมเราบุ่นอะไรของนายเร็วหน่อยเกินไม่ต้องรีบเกินได้ช้าไม่รีบเว้ยนี่นี่อะไรเอาคุณหนูไพวันพ้นขีดอันตรายแล้วดีที่อาวุธไม่โดนส่วนสำคัญเดี๋ยวพักร่างกายสักหน่อยก็คงดีขึ้นขอว่าขอบใจหมอมากเลยว่าไปส่งหมอหน้าเรื่องนะขอบใจจริงๆหมอมาทางนี้หมอมาทางนี้ขอบใจมากเลยพี่พ้นขีดอันตรายแล้วเป็นไงบ้างลูกพี่มดกัดว่ะอาไพวันวันนี้ว่าสบายใจแล้วเตียเมื่อคืนฉันเห็นนะว่าเตียร้องไห้ใช่ไหมล่ะนี่เตียไม่ต้องห่วงนะลูกชายเตียคนนี้ไม่ตายง่ายหรอกเป็นห่วงฉันละสิก็เออสิว่าอาไพวันว่ามีเรื่องอยู่คงเดียวอ่ะแล้วแม่ว่าหลวงลื้อได้ยังไงอะวะไปวันนี่เตียไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันปลอดภัยแล้วฉันไม่เป็นอะไรแล้วนะเตียฮะนั่งกล่องอึ่งเลยเนี่ยว่าก็จังต้องตีเลยหน่อยแล้วเนี่ยอุ้ยเตียฮะใครปล่อยหรือใครไปออกไปในเครื่องดำดับเนี่ยฮะอ้าวไม่ว่าเตียไม่เกี่ยวว่าต้องเตะเลยใครลูกพี่พักก่อนนะไม่ได้ผมหลานชาละวันไม่น่าทำแบบนั้นเลย
เอาล่ะผู้จะลองไปขอขมาว่านใบดาบดูเผื่อมันจะช่วยให้เจ้าดีขึ้นได้บ้างหวังว่าเขาจะให้อภัยหลานนะโลหิตขอรับท่านปู่ข้ารู้สึกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้ำท้อมันเงียบแปลกๆเจ้าเห็นหอยกาบหอยขมไหมตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่เห็นทั้งสองเลยขอรับเป็นงั้นไปไปตามหาสิขอรับท่านปู่ไอ้จระเข้สัตว์เลื้อยคลานอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมามุดหัวว่าจะอยู่ในลูกผู้ชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันหอยกาบไหมขมพวกเจ้าอยู่ที่นี่ไหมหอยกาบไหมขมพวกเจ้าอยู่แถวนี้ไหมหอยกาบไหมขมทหารพวกเจ้าเห็นหอยกาบหอยขมบ้างไหมไม่เห็นเลยขอรับท่านโลหิตหอยกาบหอยขมอยู่นี่เจ้าค่ะอยู่นี่ขอรับท่านโลหิตท่านโลหิตพวกเราอยู่นี่อยู่นี่ขอรับอยู่นี่เจ้าค่ะพวกเราอยู่นี่มาแล้วจ้าลูกพี่น้ำมาแล้วจ้าอะไรเบาๆลูกพี่ขอบใจไอ้โจมเพื่อตอบแทนที่ลูกพี่ช่วยจ่อยจ่อยจะทำให้ทุกอย่างเลยดีดีดีไอ้จ่อยดีมากตอนนี้ข้าหิวขนมว่ะเองไปหามาสิไอ้จ่อยเร็วขอรับขอรับไอ้เจิมพัดได้แรงหน่อยสิขอรับไอ้จอมมานวดแทนไอ้จ่อยหน่อยได้ลูกพี่ยืดเส้นฝั่งนี้ดีกว่าลูกพี่ข้าเจ็บตัวเว้ยลูกพี่ลูกพี่มาแล้วมาแล้วใครวะใครมาเตี่ยเหรอโอ้ยไม่ต้องไปกลัวหรอกเตี่ยไม่ใช่แม่ตะเภาแก้วแม่ตะเภาแก้วมาแล้วจ้าแม่ตะเภาแก้วเฮ้ยตัวเองสามคนเก็บของออกไปเลยเร็วไปลูกโอ้ยโอ้ยไอ้โจมเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญเลยจ้าแม่ตะเภาแก้วโอ้โหพี่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 ไอ้ไก่ทองมาด้วยอ่ะมาทำไมวะยุ่งจริงๆเลยไปพี่ไพวันเป็นยังไงบ้างจ๊ะกินอะไรหรือยังแล้วแผลล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหน้องเท่าแก้วพี่ไพวันยังไม่ได้กินอะไรเลยจ้าพี่ไพวันกินไม่ลงอ่ะตอนนี้พี่ไพวันรู้สึกว่าพี่กำลังจะตายโอ้โหโอ้โหน้องเท่าแก้วเจ็บก็ต้องนอนพักสิวะเองจะมาทำไมวะไอ้ไก่ทองพอดีเลยจ้ะถ้าพี่ไพวันยังไม่กินอะไรเนี่ยแก้วมีขนมมาฝากฝากอะไรของฉันแล้วก็อยากมาขอโทษด้วยจ้ะที่แก้วไม่ได้มาให้เร็วกว่านี้น้องเท่าแก้วพี่เพวันก็อยากกินแต่พี่เพวันไม่มีแรงโอ้ยถ้าน้องเท่าแก้วรู้สึกผิดจริงน้องเท่าแก้วป้อนพี่เพวันสักคำได้ไหมจ๊ะโอ้ยเจ็บโอ้ยก็ได้จ้ะอ
มานี่เดี๋ยวข้าป้อนนี่หิวใช่ไหมมาโอ้โหแก้วกินเข้าไปเยอะๆเลยซุ่มซ่ามเหรอเฮ้ยทำหล่นอีกเอานี่นี่ฮะไปเยอะกินดิกินสิหิวใช่เหรอวะกินสิวะเออกินเยอะๆเอ้าไปไปทองโอ้แก้วไปถ้าทางจะอร่อยกินดิกินสิหิวใช่เหรอวะกินสิวะเออกินเยอะๆนี่แม่รู้ได้ไงว่าไพวันโดนแทงอ่ะแล้วแม่พี่สมัยรู้ได้ไงจ๊ะว่าฉันบาดเจ็บบ้านแม่อยู่ไกลถึงเมืองนนท์เลยนะแบบนี้เนี่ยลูกพี่เรานกแน่เลยเราจะต้องทำให้แม่ตะเภาแก้วเป็นของลูกพี่เราให้ได้เท่ารำไพของบ้าไปแล้วแน่ๆที่จะให้ท่านพญาชาละวันก้มหัวเรามาขอขมาเจ้าเราเป็นปู่ของพญาชาละวันข้าจะกลืนกินมันเรื่อยๆให้มันตายอย่างช้าๆมิอาจฟื้นขึ้นมาและข้าจะดูดมนต์ทุกสิ่งของชาละวันกลับคืนหลานของแกจะค่อยๆตายอย่างสาหัสสับสนในหัวใจรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังใจไม่ได้อยู่กับเขาคิดถึงเธออยู่กับเธอคิดถึงเขาได้ใจเอ้ยใจมันท้อหรือไม่มีเธอก็คงจะเหงาไม่มีเขาก็คงเสียใจรู้ว่าทำอย่างนี้ตอนสุดท้ายอาจไม่เหลือใครอยากจะขอเวลาสักนิดคิดทบทวนหัวใจวันไหนที่แน่ใจจะบอกให้เธอรู้